ปิดฉากอย่างสวยงามนักเมทจะฆ่ามันได้ไหมถึง700,000ป่าววะเอ้ย70,000สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่วงมอเตอร์คอมแบทรีวิวนะเราวันนี้นะครับตัวนี้เป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ไม่ได้อยู่ใน ID ของพี่นะเป็น ID ของน้องเขตนะครับโดยด่านที่น้องเขตผ่านไม่ได้นะครับคือด่านนี้นะด่านที่110นะครับถ้าผ่านจะรับประกาศเกียร์ระดับแร่นะเอ๊ะเรามาลองดูกันซิว่าไอ้ทีมเนี้ยมันจะเอาชนะแอดได้หรือเปล่าต้องตีเร็วอย่างเดียวถ้าเจอไอ้นี่กันไม่อยู่เมียนบล็อกป่าววะลืมดูเกียร์มันนะครับยังไงตีไปเรื่อยตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ป้องกันปุ๊บโดนเต็มๆก็คอมแบทครับมาเล่นนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะแต่มันใช้กับบอสไม่ได้นี่สิสตันไงตัวเลือดน้อยมาแล้วก็โดนน่าจะเปลี่ยนไอ้นี่มาบอกก็จะไปอัพพาเรนต์นี่หว่าแต่ลืมเลยไปโกโร่พร้อมจะท่า2แล้วขอให้อันบล็อกได้นะเรียบร้อยอันบล็อกได้อยู่แล้วก็ต่อยหน้ามันฟรีไปหนึ่งแหมฉลาดโหใจเย็นๆดิเอาใครมาเล่นเดี๋ยวโกโร่มาเล่นดีกว่าเราจะฆ่าไอ้นี่ก่อนนี่ไงเอาให้มันตายตัวแรกเลยไอ้ตัวมีปัญหาไอ้นี่ตายก็จบแล้วนะไม่มีใครช่วยมันได้แล้วการพาวเวอร์ริงเพราะเอาอะไรเด่นมาสินะจบแล้วตอนนี้เคสไปใช้ท่าไปก่อนนะกันไว้อย่างน้อยก็อีกฝั่งเลือดรถไปเยอะพอสมควรแล้วแหละมาแล้วเหรอลาโลกนะฟูจินไงรู้อยู่นะรอบหน้าเกาะชิลเบรกก็ไม่ดิเกาะชิลจะไม่ทำงานแล้วมันเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับที่มันได้รับชิลเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวไงมันเป็นเกียร์ที่เวลาเปลี่ยนตัวจะได้เกาะขึ้นมาเมื่อกี้มันตีพี่ได้นะแต่มันไม่ตีว่ะมันจะท่าสองส่วนนั่นหรอเจาะไม่เข้าเลยวะโอเคเดี๋ยวแอดจะลองเปลี่ยนตัวกระดันหันแล้วก็ลองนี่ดูเอาได้ยวนบล็อกได้โชคดีเกียร์ที่ทำงานนะครับเกียร์หอคอยเนี่ยติดมาให้ใบหนึ่งเพราะว่าของเขตเขามีอยู่ประมาณใบสองใบมั้งเป็นแค่ระดับหนึ่งก็สู้ได้แหละใช้ท่าสองกันเลยอย่างเราก็จะตีแรงขึ้น 99%ต้องใช้จังหวะงี้ต้องโดนเต็มๆรอให้มันใช้สโกโร่เท่านั้นนี่ไงดักไปก่อนเพราะว่ามันได้พาวเวอร์มาแล้วกระดูกมันนะครับตอนนี้เดินแค่แสนเดียวเองนี่ไงเสร็จตูแล้วสตันได้แต่ว่าขอเอ็กซเรย์แล้วกันปิดฉากอย่างสวยงามนักเมทจะฆ่ามันได้ไหมถึง700,000ป่าววะเอ้ย70,000เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะด่านบอส110มาแล้วนะครับเกียร์ใบแรกของน้องเขตนะปืนนั่นเองวันนี้แอดก็เล่นไปนะไม่รู้ดวงดีหรือดวงซวยได้การหอคอยมา4ใบติดเลยโอเคครับเป็นไงบ้างครับชอบกันไหมสนุกหรือเปล่าก็ถ้าคลิปนี้นะครับพี่ผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยนะครับถ้าเกิดไว้ตัวไหนมันเจอแอดแล้วมันก็ต้องแพ้แบบนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวแอดเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรหรือว่าไลฟ์สดทำเกมอะไรกันนะครับเกมครับทุกคนเจอกันครับ